นี่ครับให้ดู ID card เกมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอันนี้ใช้ได้ทั้ง3นัดเลยนะที่ถามเมื่อกี้ก็จะเป็น3นัดที่ไทยแข่งรอบคัดเลือกในบ้านแต่ว่าเห็นว่าเกมเยือนที่ไปสิงคโปร์ก็ใช้อันนี้ได้ด้วยแต่กำลังจะประสานงานอยู่ก็วันนี้มารับ ID card เรียบร้อยครับคนที่มารับวันนี้เรียกว่าพื้นที่ทำงานได้สบายมากเขาสงสัยว่าทำไมบางคนได้ไม่ได้ก็ผมเป็นกำลังใจให้ละกันสำหรับคนที่ไม่ได้ ID card มันเป็นการคัดเลือกของฝ่ายจัดการแข่งขันที่เขาพิจารณาจากมีเดียเยอะมากเห็นว่าลงกันทั้งหมดเนี่ย200กว่าที่เลยนะทั้งเพจทั้งมีเดียอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเขาคัดเนี่ยเหลือ70ช่างภาพเนี่ยจะมี70 ID card นะครับที่เขาคัดไว้รวมกับสื่อต่างประเทศประมาณ10กว่าที่จะมีจีนอีก10กว่าที่เขาบอกมาแบบนั้นก็เลยต้องมีการคัดเลือกกันเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไม่ได้ ID card โดยไม่ผ่านการคัดเลือกก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันมันยังมีทัวร์นาเมนต์อีกเยอะก็มันอาจจะเป็นเรื่องของผู้ติดตามหรือว่าการรันเพจอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาพิจารณาจากอะไรแต่คงได้เรียงความสำคัญจากสื่อกระแสหลักก่อนประมาณนั้นแล้วก็ช่างภาพสื่อหนึ่งจะได้2ที่ครับสำหรับช่างภาพส่วนนักข่าวก็เหมือนกัน2ที่จากที่ถามมาเมื่อกี้แล้วก็พรุ่งนี้สนามกีฬาเนี่ยจะมีช่างภาพอยู่ในสนามได้80ที่นั่งเขาจะมีที่นั่งให้เลยฝั่งละ40ก็คือเพราะฉะนั้นจะได้ประมาณ40ที่นั่งนะครับช่างภาพก็ขอให้โชคดีครับID card มาให้ถูกก็ส่วนกฎกติกาก็คล้ายๆกันแต่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาของกฎฟุตบอลที่มันไม่เคยซ้ำกันเลยทั้งที่สนามเดียวกันนี่แหละเป็นเรื่องธรรมชาติครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ